ฝากไปถึงคนที่เล่นมูหลาด้วยนะครับห้ามทำอย่างนี้เด็ดขาดคือเวลาจะสาบอ่ะมันต้องใช้สกิล2ก่อนไม่งั้นอ่ะมันจะเบานิดเดียวมาดูวิธีถูกกันก่อนเราจะสาบอ่ะมันต้องกดสกิล2เห็นปะมันจะแรงกว่าเยอะเลยเพราะว่าอะไรสกิล2ของมันอ่ะมันจะเจาะเกาะทะลุศัตรูเป็นเวลา3วินาทีมันต้องโดนขอบด้วยนะไม่ใช่กลางวงมันถึงจะได้ผลอีกอย่างนะรูนของมูหลาดอ่ะมันห้ามออกเจาะเกาะเด็ดขาดต้องไปออกในความเร็วโจมตีจะได้ฟาร์มเร็วแล้วก็เก็บสแต็กไวถึงมีคนซื้อรองเท้าตีไวไงใครอยากได้ตัวไหนต่อมาเลยติดตามมาเลยครับ